ก็จะเป็นวิมุตติวิมุตติคือความหลุดพ้นท่านบอกอย่างนี้ถ้าใครไม่หลงสมมุตินี้เราไปหลงสมมุติมันก็ไม่เป็นวิมุตติสักทีสมมุติมันไม่เป็นวิมุตติสักทีมันก็ทุกข์อยู่นั่นแหละหลงรองเท้านั้นรองเท้านี้แล้วตาเลยไม่ใช่ลักษณะนี้แล้วเกิดความเบื่อหน่ายในธาตุสี่ขันห้าธาตุสี่ก็คือดินน้ำไฟลมมาประชุมกันเป็นกายนี้คนตายไปแล้วลมกับไฟหายไปก่อนเหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำที่พ่อแม่ให้มาผสมกันก็เป็นตัวตนขึ้นมาตายไปแล้วมันก็กลับไปสู่สภาพเดิมของมันดินกับน้ำธาตุน้ำก็คือแม่ให้ธาตุดินก็คือพ่อให้นะก็คือแม่โมก็คือพ่อผสมกันจึงได้เป็นตัวตนส่วนธาตุลมกับธาตุไฟเป็นธาตุอาศัยคนตายไปแล้วลมกับไฟหายไปก่อนออกไปก่อนสิ้นลมหายใจเมื่อไหร่ก็นอนผวาอยู่แล้วเอาไปเผาไปทิ้งกลับไปสู่สภาพเดิมก็คือธาตุดินกับธาตุน้ำดวงตาไม่หลงเพราะเป็นของสมมติเป็นธาตุสี่ขันห้านี้เกิดความเบื่อหน่ายถ้าเราดูให้เห็นแล้วเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็คลายความกำหนัดเมื่อคลายความกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็เกิดความว่าหลุดพ้นแล้วความเกิดของเธอสิ้นแล้วความจำเป็นว่าเธออยู่จบแล้วหน้าที่เป็นว่าเธอทำเสร็จแล้วไม่มีหน้าที่อื่นที่จะทำต่อไปอีกอันนี้ถ้าเรารู้เราเห็นรู้ตาไม่หลงแล้วทีนี้ปัจจัยไม่รับคือไม่เอาเงินทำไมไม่เอาเงินถ้ามีมากก็ทุกข์มากมันเป็นของสมมติเหมือนกันธรรมดาแท้ๆอันนี้สมมติว่าเป็นเงินถ้ามีมากเอามากองไว้ในสนามหญ้านี้ให้ลูกตานอนเฝ้าลูกตาไม่เอาเพื่อเขาจะมาเชือดคอออกถ้าหลับไปแล้วก็เข้าเวรกันทั้งวันทั้งคืนเดินอยู่นั่นก็เป็นทุกข์อันนี้มีมากเท่าไหร่ยิ่งทุกข์มีน้อยก็รู้น้อยไม่มีก็สบายนอนไม่มีอะไรสบายไม่กลัวใครจะมาขโมยอะไรก็เลยไม่ใช้ประการที่สามยานพาหนะไม่นั่งคือไม่ขี่รถออกทุดงแล้วเดินทุดงแล้วไม่ขี่รถบางคนที่บนหลวงตานั่งรถให้หลวงตาบอกว่าหลวงตาไม่ได้ขี่รถหลวงตาสมทานทุดงเข้าวัดแล้วขออนุโมทนาคุณได้นะโยมท่านเข้าไปประการที่สี่สันอาสนะเดียวคือสันมือเดียวสันหัวเดียวแล้วก็จบแต่ญาติโยมมีทั้งสามมื้อก็มีมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นด้วยแต่ลักษณะที่ว่ามันมีผลเท่ากันสามมื้อกับมื้อเดียวผลมันเป็นอย่างไรคืออยู่ได้วันเดียวเท่ากันคือเช้ามาก็อยากเหมือนกันกินเหมือนกันไม่ใช่ว่าสันสามมื้อกินสามมื้ออยู่ได้สามวันไม่ใช่กินเช้ามาก็กินเหมือนกันอยู่ได้วันเดียวเท่ากันลักษณะก็ฉันเหมือนกันทีนี้ผลเสียถ้าโจมเสียเงินซื้อกับข้าวด้วยเสียเวลาทำกับข้าวด้วยหรือตายลักษณะนี้ก็เลยไม่สันสันมื้อเดียวก็อยู่ได้เดินได้อันนี้ก็หลายกิโลลักษณะนี้ก็เลยไม่สันอาการที่ห้านอนไม่มีกดไม่มีมุ้งไม่มีเต็นท์ไม่มีผ้าห่มไม่มีหมอนทำไมไม่ใช้กดใช้เต็นท์เหมือนพระทุกองค์รูปอื่นท่านหรือตายเห็นว่าเป็นของหนักเลยไม่เอาไปถ้าแบกไปมากก็เป็นภาระหนักยิบแบกก็ยิบหนักเดี๋ยวพระธุดงค์บางรูปก็แบกไปทั้งกดทั้งเต็นท์ก็มีผ้าห่มก็มีหนักเป็นภาระเมื่อตายแล้วมันหนักเลยไม่เอาไปของหนักเนื้อท่านไม่เอาแล้วแต่บางคนรู้ว่ามันหนักรู้ว่าหนักหนักหนักทั้งแบกทั้งบดหนักหนักทั้งแบกทั้งบดรู้ว่ามันร้อ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 นทั้งร้อนทั้งแบกเพราะไม่รู้จักละไม่รู้จักวางถ้ารู้ว่ามันร้อนก็วางซะรู้ว่ามันหนักก็วางซะมันก็เบากายเบาใจเพราะพระเจ้าท่านสอนให้รู้จักละรู้จักวางถ้าไม่รู้จักละไม่รู้จักวางก็หนักนั่นแหละไม่นานเดี๋ยวก็มันก็ไม่หัวหนักรู้ว่ามันร้อนร้อนร้อนทั้งแบกไปทั้งแบกทั้งร้อนทั้งปวดก็ไม่รู้จักละจักวางเดี๋ยวมันก็ไม่หัวหรือตายลักษณะนี้ก็เลยไม่ใช้เราแค่นี้ก็อยู่ได้ไปแค่นี้ก็อยู่ได้ก็ไปได้ก็เบากายเบาใจไปไหนก็ไปเหมือนกับนกไปมีแต่ปีกกระพร้าวให้หากินผลไม้ต้นนั้นต้นนี้
อื่นพรุ่งนี้เช้าก็หากินอยู่ที่สนามหญ้าที่โรงเรียนของเรานี่แหละฉันพัฒนาหลานเสร็จแล้วก็จะรีบโยกต่อไปไปหาคุณบ้านอื่นจีก็เบากายเบาใจแต่บางคนที่อยากจะถามว่าหลังตานอนไม่มีกดไม่มีมุ้งยุงกัดไหมหลังตาจะบอกให้มันมีหน้าที่กัดมันก็กัดไปยุงเรามีหน้าที่นอนเราก็นอนไปมีหน้าที่ปฏิบัติเราก็ปฏิบัติไปต่างคนต่างรับผิดชอบหน้าที่ของใครของมันมันไม่ได้แบบสลีมมาหลังตาเห็นลักษณะนี้ก็ยุงนิดเดียวท้องมันนิดเดียวกินแล้วมันก็ไปถ้ามันแบบสลีมมาก็ความมันจะหมดนึกที่ว่ามันอิ่มแล้วมันก็ไปก็เลยเบากายเบาใจไปไหนก็สบายไม่เป็นภาระอีกประการที่6กองไตรจีวรคือบริขาร8อย่างนี่แหละการไปบวชอุปัชฌาย์ให้มาลุกสบงทรงจีวรของพระสังฆาฏิแล้วสบายบาทออกจากโบสถ์ท่านบอกว่าเป็นพระ 100% แล้วไปที่ไหนก็ไปได้ไปอยู่ไหนก็อยู่ได้อัศวินพิจารณากรรมฐาน5อย่างเทสาโลมานขาทันตาตะโจว่ากลับไปกลับมาหลายหนอะไรพิจารณาผมผลเล็บฟันหนังนี้เพราะมันเป็นสีปฏิกูลเพียงของตกระโปรงของโคกแต่คนเรามันลืมที่นั่นอุปชาท่านสอนก็เลยเป็นทุกข์บางรูปบางองค์มีนั่งสามไรก็มีเอาไปหนักเป็นพระละหรือตามไม่เอาไปหลวงตาให้ลักษณะนี้ก็เบากายเบาใจผมอาวัยสะวันหนึ่งที่ลำเตะเป็นแล้วก็เหม็นละหน้าไม่ล้างวันหนึ่งก็เหม็นละมีแต่ขี้ทั้งนั้นเลยขี้หัวขี้ตาขี้มูกขี้หูขี้ฟันขี้เหงื่อขี้ไข่มีแต่ขี้ทั้งนั้นในตัวของเราของสกปรกถ้าขี้มูกตกไปในหม้อข้าวหม้อแกงก็ไม่อยากกินละเททิ้งที่เสล็ดตกลงไปในร่างก็ไม่กินนะเอ๋ยถ้าไม่เชื่อลองดูนี่ถึงที่ทั้งนั้นเลยในตัวของเราถ้าเรามองดีๆให้มันเห็นแล้วมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายอันนี้ของสกปรกของโกงลูกตาเลยไม่หลงกับมันมหาเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์สันโดษมักน้อยอยู่น้อยกินน้อยนอนน้อยห่มน้อยก็เบากายเบาใจสบายไปไหนก็เบากายเบาใจถ้าหลวงตารักษาสัจจานี้ไว้ได้บุญกุศลเกิดขึ้นแน่นอนไม่มากก็น้อยตามที่ว่า 100% ก็ได้เอามาแจกให้แก่ญาติโยมเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงตาจะบุญกุศลที่มันเกิดขึ้นในการประพฤติในการปฏิบัติมาแจกให้แก่ญาติโยมเล็กๆน้อยๆพากันตั้งใจรับพรนะหลวงตาใช้พรตาขออนุโมทนาอัศวินบุญอัศวินธรรมที่พระเจ้าพระสงฆ์ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีหากไม่ว่าบุญกุศลอันใดเกิดขึ้นในการประพฤติในการปฏิบัตินี้ขอให้ญาติโยมจงมีส่วนร่วมในบุญกุศลอันนี้หากไม่ว่าท่านมีทุกข์มีโศกมีโรคมีภัยอำนาจบุญกุศลอันนี้จงไปทำลายสิ่งเหล่านั้นให้ทุกเราเบาบางลงหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยนำพาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญงอกงามในศีลในธรรมในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนด้วยเถิดโยมมาร่วมทำบุญใส่บาตรอยู่ที่สนามหญ้าโรงเรียนของเรานี้หลวงตาขอบอกข้างหน้าไว้ก่อนพรุ่งนี้เช้าห้ามเอาปัจจัยคือเงินจะเอามาใส่บาตรของหลวงตาและก็พระสามเณรด้วยห้ามเอามาใส่เป็นเด็ดขาดห้ามเอาซ่อนไว้ในถุงอาหารเป็นเด็ดขาดถ้าคนไหนรู้แล้วเจตนาเอามาใส่ให้พระให้หลวงตาท่านจะได้รับกรรมรับบาปทั้งผู้ให้และผู้รับด้วยหลวงตาขอฝากไว้ล่วงหน้าไว้ก่อนถ้าคนไหนมีใจศรัทธาอยากจะร่วมทำบุญด้วยปัจจัยของหลวงตา
และตามีช่องทางที่ใช้ญาติโยมได้ทำบุญร่วมด้วยปัจจัยมาทุดงมาทางภาคใต้กระทั่งมาถึงภาคกลางภาคอีสานของเราและตามีช่องทางที่ใช้ญาติโยมได้ทำบุญร่วมด้วยปัจจัยแต่ไปทางภาคเหนือก็หลายหนหลายปีไปทางภาคตะวันออกภาคอีสานของเราก็หลายหนแต่ไม่มีโอกาสที่มีเวลาแต่มาคราวนี้มาปีนี้พระตามีช่องทางที่ใช้ญาติโยมให้ทำบุญร่วมด้วยปัจจัยเป็นบุญใหญ่เสียด้วยตาใจสุริยานแนะนำทำวิธีไหนทำยังเชิญเจริญพรสุริยาให้คำแนะนำญาติโยมทำวิธีไหนสำหรับช่องทางที่หลวงตาท่านบอกว่าเราสามารถที่จะร่วมทำบุญเป็นปัจจัยได้ท่านหมายถึงว่าขณะนี้นะครับขอแจ้งให้ทางญาติธรรมทราบนะครับว่าคณะผู้ศรัทธาหลวงตานะครับได้ร่วมกันซื้อที่ดินถวายหลวงตาเพื่อให้ท่านบริจาคให้กับโรงพยาบาลอำเภอโพธิ์สวรรค์นะครับซึ่งที่ดินนี้เป็นที่ดินติดกับโรงพยาบาลอำเภอโพธิ์สวรรค์เราคณะผู้ศรัทธานะครับได้เจรจานะครับซื้อที่ดินช่วงที่ท่านทุดงมายังภาคใต้จนขณะนี้มาถึงบ้านเราแล้วภาคอีสานแล้วนะครับโรงพยาบาลแห่งนี้ก็คือเป็นโรงพยาบาลบ้านเกิดของหลวงตานะครับท่านก็ไปตรวจสุขภาพเป็นประจำนะครับห่างจากที่พักสงฆ์ท่านประมาณ2กิโลเมตรนะครับก็เป็นโรงพยาบาลในโรงพยาบาลในอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเวลาพระภิกษุอาพาธไปรักษาก็จะไม่มีแยกเป็นสัดส่วนนะครับเช่นเดียวกันเมื่อหลวงตาท่านไปก็บางครั้งก็ยังรวมกับญาติโยมนะครับซึ่งถ้าห้องแยกต่างหากยังไม่มีท่านก็รวมกับญาติโยมท่านก็เลยมองว่าทำอย่างไรอยากจะสร้างโรงพยาบาลนะครับอยากจะมีห้องเป็นสัดส่วนอยากมีอาคารสมอาภาษแต่ด้วยว่าหลวงตาท่านไม่มีปัจจัยไม่มีเงินฝากในบัญชีธนาคารเราคณะผู้ศรัทธาก็เลยคิดว่าอยากให้ทำปฏิทานของท่านได้เกิดขึ้นให้ประสบผลสำเร็จก็เลยพยายามนะครับพูดคุยศึกษาหารือกันเพราะในเบื้องต้นนี้ก็เลยได้ข้อสรุปตรงที่เราซื้อที่ดินติดกับโรงพยาบาลเพื่อประสานเพื่อให้ทางโรงพยาบาลได้ขยับขยายตามความเหมาะสมนะครับก็วันนี้ก็คือกับคณะผู้ศรัทธาที่ได้ร่วมซื้อที่ดินถวายท่านเพื่อให้ท่านบริจาคให้กับโรงพยาบาลนั่นเองหากญาติธรรมท่านใดนะครับอยากจะร่วมบุญกับคณะนะครับก็ขอให้ร่วมบุญได้นะครับโดยผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้นนะครับจะฝากเงินสดจะฝากเงินปัจจัยนะครับเป็นฝากกับผู้หนึ่งผู้ใดนะครับฝากคณะผู้ติดตามก็จะฝากไปนะครับนั่งหน้าแม้แต่ทางมูลนิธิกู้ภัยอาสาต่างๆก็ยังฝากไปนะครับขอให้โอนเข้าบัญชีธนาคารอย่างเดียวเป็นธนาคารออมสินทั้งที่ผู้ดูแลอยู่คณะผู้ติดตามดูแลอยู่นะครับธนาคารออมสินสาขาเพื่อพลสวรรค์จังหวัดนครพนมนะครับถ้าอยากแบ่งบุญแชร์บุญก็จดใช้เดินอยู่ไว้นะครับเดินอยู่เนี่ยสนิทสหายกัลยาณมิตรร่วมบุญด้วยกันคนละบาทก็ตามหลักสำหรับหมายเลขบัญชีนะครับ020 373 187 192 020 373 187 192ธนาคารออมสินนะครับสาขาเพื่อพลสวรรค์จังหวัดนครพนมชื่อบัญชีซื้อที่ดินถวายหลวงตาเพื่อบริจาคให้โรงพยาบาลอำเภอพลสวรรค์นะครับถ้าหากว่าท่านใดนะครับโอนเข้าไปนะครับรบกวนบางครั้งนะครับอาจจะมีชื่อตัวบุคคลขึ้นมานะครับก็ขอให้ท่านทบทวนหมายเลขว่าหมายเลขนี้ถูกต้องหรือไม่ธนาคารออมสินใช่หรือไม่นะครับเพราะว่าบางธนาคารที่เราฝากเงินอยู่จะมีการระบุตัวตนนะครับที่ดูแลบัญชีร่วมกันให้มีขึ้นมา1คน1ท่านนะครับเป็นอย่างน้อยเดี๋ยวผมคงต้องหยุด Facebook ไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับที่เราฝากเงินอยู่เพื่อทำภารกิจนะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับตอนช่วงที่สวดมนต์ทำวัดเช้านะฮะจะมาไลฟ์สดให้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะฮะเป็นกำลังใจให้กับแอดมินแล้วก็เพื่อเป็นการเผยแผ่ศาสนานะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับให้มาตั้งแต่ปี4ครับตั้งแต่เชื่อไหมครับว่ามีท่านมาก่อนปี4ด้วยนะครับ
ที่ผ่านมาเพราะเช้านี้ก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นตีสี่ก็คือเราได้มาร่วมบุญท่านมาแล้วบุญกุศลเกิดขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกท่านเก็บเกี่ยวเอาตรงนี้ไว้นะครับร่วมทำวัดสวดมนต์เย็นสวดมนต์เช้านะครับ